เสี่ยเว่ยคราวก่อนคิดแต่จะครองตำแหน่งฮงเฮาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเท่าไหร่มองข้ามรายละเอียดอื่นมากไปตอนนี้ก็ยังไม่รู้เบื้องหลังของเสี่ยเว่ยไม่รู้ว่าเขากับเยียงหยิงมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่สถานการณ์ตอนนี้ควรทำยังไงดีทำเป็นแกล้งโง่ต่อไปเหรอปัญหาก็คือเสี่ยเว่ยจะเชื่อไหมหรือว่าจะผูกมิตรกับเสี่ยเว่ยแต่ข้ามีความสามารถกับเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้เขาสนใจล่ะหรือว่าจะทำให้ถึงที่สุดเป็นศัตรูกับเสี่ยเว่ยไปเลยฮงเฮามีอะไรจะตรัสเลยพวกท่านจะขังข้าไปถึงเมื่อไหร่ตำหนักหนิงอันเดิมทีก็เป็นของฮงเฮาทรงลำบากดูแลมานานแม้ความจริงใจก็ยังหลอกใช้และทอดทิ้งได้เพื่อครองตำแหน่งฮงเฮาอย่างมั่นคงได้อยู่ที่นี่ไม่ใช่เลยตอนนี้ทุกอย่างไปตามแผนยังไม่พอพระทัยอะไรอีกกักขังฮงเฮาเป็นโทษหนักฝ่าบาทรับสั่งให้ข้าดูแลบ้านเมืองพวกท่านกล้าดียังไงดูแลบ้านเมืองฮงเฮาทรงคิดว่าใช้แค่ตราลัญจกรหยกและราชองค์การทั้งแผ่นดินก็จะพักดีงั้นเหรอตอนนั้นฮงเฮาทรงเพิ่งเข้าวังก็เคยเป็นพระสหายร่วมเรียนกับองค์หญิงกระหม่อมก็เคยเป็นอาจารย์สั่งสอนพระองค์ดูเหมือนวิชาการเมืองที่เคยสอนจะเสียเปล่าซะแล้วท่านกับเยียนหลินมีความสัมพันธ์แบบไหนถึงได้ร่วมยกทัพก่อกบฏระหว่างพวกท่านต้องไม่ธรรมดาแน่ฮงเฮาทรงรู้แค่ว่าทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตระกูลซวีไม่ได้ไร้ความผิดฮงเฮาเองก็เช่นกันช่างดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเขามาเป็นขุนนางภายใต้อำนาจข้าไม่ได้มีความคิดน่ากลัวแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่ายังไงครั้งนี้ข้าต้องคว้าโอกาสให้ได้ก่อนเปลี่ยนร้ายเป็นดี